ิเศษคะทำไมถึงคิดว่าต้องดำเนินการอะไรสักอย่างกับสถาบันเป็นความคิดของพี่เสกเองความคิดของพี่เองคือเนื่องจากนี้เพราะว่าพี่เองก็สถาบันนี้พี่ได้ฟ้องอังกูลไปแล้วคนหนึ่งนะฮะฟ้องอังกูลเนี่ยเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้สถาบันนี้ต้องรับผิดชอบเพราะเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยเขาจะมาปัดความรับผิดชอบให้อังกูลคนเดียวไม่ได้เพราะอังกูลนี่มันตัวเล็กๆมันเป็นรองผู้อำนวยการเพราะนั้นไอ้ผู้อำนวยการสถาบันเนี่ยจะไปออกสัมภาษณ์ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าที่มันมาเนี่ยมันใส่เครื่องแบบมาแล้วมันเอารถของสถาบันมาถูกไหมฮะผมก็เลยเมื่อวานก่อนเนี่ยคือไอ้พวกนี้มันไม่รับโทรศัพท์ผมนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากที่มันก็เรียกว่ากล่าวหาว่าผมเป็นคนเสพยาเสพติดเนี่ยนะแต่คนที่ถูกกล่าวหาว่าเสพยาเสพติดโทรไปหาพวกมันแต่เสือกไม่รับโทรศัพท์เพราะนั้นก็ผิดวิสัยของความเป็นหมาเป็นหมอเนี่ยของมันเนี่ยนะพี่ก็เลยเมื่อวานก่อนเนี่ยก็ไลน์ไปบอกลูกน้องมันแล้วไลน์ไปบอกมันด้วยซึ่งมันไม่เคยตอบไลน์พี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวแองกูลเนี่ยนะเสร็จแล้วปุ๊บพี่ก็บอกว่าให้วิโรจน์เนี่ยวิโรจน์คือบอกให้วิโรจน์เนี่ยบอกให้มันทําหนังสือมาบอกพี่หน่อยดิบอกผมหน่อยดิบอกว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องต้องทําแบบมาเป็นกิจลักษณะเพราะว่าผมเองก็โตแล้วนะผมอายุ40แล้วนะครับทำอะไรอย่างนี้ต้องมาบอกกันคุณจะไปบอกคุณไม่เกี่ยวข้องคุณไปสัมภาษณ์ที่ไหนใครก็พูดได้นะฮะพอผมบอกว่าถ้ามันไม่ทำมาเนี่ยวันนี้ผมจะฟ้องมันนะครับผมก็เลยต้องทำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมลักไก่นะครับก็เลยฟ้องติดต่อไปช่วงไหนอะคะติดต่อนานไหมกว่าจะแบบเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ก็บอกว่าวันอาทิตย์จะทำหนังสือมานะนะครับแองกูลก็ไม่เคยรับโทรศัพท์ผมเลยจนเมื่อเช้านี้ก็รับโทรศัพท์ผมก็ใส่มันไปยกหนึ่งมันก็คงจะรู้ว่าไม่ควรที่จะทำสิ่งที่มันทำแล้วนะฮะเพราะนั้นก็บอกมันไว้เลยว่าให้มันก็เรียกว่าไปพบกันที่ศาลนะครับพี่แล้วไอ้เรื่องชิปอะที่มันถ่ายมาแล้วอะตอนนั้นอันนี้ก็ต้องทำคือพี่ได้บอกเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยตอนที่มันถ่ายมันยาวมันลงอะไรพี่จะมีสิทธิ์บอกได้ไงเพราะพี่คือจรรยาบรรณของแพทย์เนี่ยการที่คนไข้กำลังเบลออยู่อะไรก็พี่ไม่รู้ตัวนะการที่ทำอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณมากผิดจรรยาบรรณมากคือถ่ายมาเสร็จแล้วนำมาเผยแพร่นั่นคือพี่เสียชื่อเสียงมากที่ตอนที่พี่ไม่ฟ้องเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะเนื่องจากว่าคือสิ่งที่อันนั้นคือว่าให้อภัยละถือว่าเฮ้ยมึงเอากูไปรักษาหรืออะไรแต่มึงคิดว่าพี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นหนักมึงเอาไปรักษาก็ถือว่าเป็นบุญคุณกันพี่ไม่ว่าอะไรนะก็ผ่านไปแล้วแต่คราวนี้มาทำอีกเนี่ยให้อภัยไม่ได้เพราะนั้นก็ย้อนไปฟ้องถึงอันโน้นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผิดจรรยาบรรณของหมอเป็นอย่างยิ่งซึ่งหมอที่ไหนไม่มีใครทำหรอกที่ไปถ่ายคนไข้ที่ตอนเขาเบลอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยนะนั่นก็คือชีวิตถ้าผมไม่เข้มแข็งนี่คงไม่ได้มานั่งคุยกับทุกคนอยู่ปัจจุบันนะครับคือที่มันออกไปแล้วคือที่พยายามสื่อสารว่าเฮ้ยมึงควรจะลบได้แล้วนะใช่แต่เขาก็ไม่มันไม่ทำอะไรเลยมันไม่แสดงความรับผิดชอบมันไม่ทำอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการมันเพื่อให้มันรู้ว่าเป็นบรรทัดฐานของการเป็นแพทย์จรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ของพวกคุณเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่ทำแบบนี้คุณละเมิดสิทธิ์คนไข้นี่ขนาดผมเป็นนักร้องนะแล้วคิดดูเด็กพวกลูกตาสีตาสานี่ไม่รู้โดนมันทำอะไรหนักนะต่อมันผิดไงมันรู้สู้ว่ามันผิดไงปกติอังกูลมันคุยกับผมนี่นะคุณเสกอยู่ไหนเนี่ยผมจะไปหาเมื่อเช้าอะไรหรือเปล่าใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับแม่งพูดไปอยู่3คำไอ้สัตว์จริงๆแม่งถือว่าไอ้นี่นี่นะเป็นหมอไม่ได้1ผิดจรรยาบรรณนะ2ไอ้นี่นี่นะไอ้นี่คือคนประเภทที่มันจะฉีดยาให้คนตายหาเนี่ยไอ้อังกูลนี่นะเพราะนั้นไอ้อังกูลเนี่ยเป็นหมอที่ควรจะไปรักษาตัวเองเป็นอย่างยิ่งคุณอย่าคิดนะว่าหมอนี่จะป่วยไม่ได้คือที่พี่ติดต่อเพื่อนี่คือเพื่อนยังไงนี่คือต้องไปเคลียร์ใช่ไหมต้องการให้เขาเคลียร์กับพี่หรือว่ายังไงโอ้โหมาเคลียร์กันได้เลยเสมอเดี๋ยวทำหนังสือมาขอโทษอะไรนะเดี๋ยวพี่ไล่ตีอะไรเขาอีกโอ้เตะสลบไปสัตว์ใครจะกล้าบอกเขาได้บอกเตะว่าไม่เคยบอกอ่ะไม่มีอ่ะมันไม่ผมให้มันให้เวลามันตั้ง
สองให้ประมาณ2อาทิตย์มันทำมาตั้งแต่วันที่18ถูกไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่25 26 27นะฮะ1เดือนอีก10วันน่ะ1เดือนอีก9วัน10วันเนี่ยแม่งไม่มีทำส้นตีนอะไรเลยเข้าใจป่ะวันนั้นต้องจัดการได้ถามอะไรก็ได้โอ้ไม่เกี่ยววันนี้พี่ก็ไปตั้งไอ้นี่แล้วผมไปตั้งเวทีแล้วไอ้ข่าวนี้ต้องแยกแยะเพราะทุกคนพวกเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วถูกไหมฮะเราแยกแยะได้พวกเราเป็นคนบันเทิงไงแต่บังเอิญว่ามันเกิดเรื่องนี้พี่ก็แยกแยะออกไงผมก็แยกแยะไปในส่วนที่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวผมนะไอ้ส่วนการบันเทิงนี่ผมก็สบายมากนะฮะอ้าวอันนี้เดี๋ยวต้องให้พิสิทธิ์บอกได้อันนี้แล้วแต่กรณีกันเดี๋ยวให้เขาบอกได้นี่พิสิทธิ์ผู้จัดการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องรักษาสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของวงและไอ้นี่มันเป็นลูกน้องเก่าผมนะไอ้ที่สำคัญมันเป็นคนที่ผมเคยให้ความรักความไว้ใจนะครับแล้วก็ไปอยู่มาวันนึงก็มีทางวัดเนี่ยโทรมาแล้วก็มาบอกว่าไอ้นี่มันไปเอาเงินเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวถามพิสิทธิ์ได้อันนี้คนกรณีเนี่ยนี่ถือว่าเลอะเทอะมากจะไปทะเลาะกับคนอื่นไปทั่วไปอย่างเช่นไปด่าไปบอกไปด่าพี่หนุ่ยไปด่าพี่ติ๊กไปด่าไอ้อ้อแฟนพี่ติ๊กเนี่ยนี่ไม่ได้นะถือว่าเสียมารยาทในความเป็นคนมากนะเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกับพี่หรือเปล่าทางพี่ติ๊กกับทางแฟนเขาอะว่ามีข่าวมาอย่างเงี้ยเขาก็ไลน์หาผมไงเพราะพี่ติ๊กกับอ้อนี่สนิทกับผมครอบครัวก็สนิทกันนะเนี่ยไอ้อ้อกับการก็เคยเป็นเพื่อนกันเข้าใจป่ะพอมันทะเลาะใครมันก็ไปป่วนเข้าไปหมดนะหรือเสียมารยาทมากผมก็ไม่รู้จะผมต้องแบบขอโทษเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไร้มารยาทมากนะทําอะไรอย่างนี้เลอะเทอะอย่าไปให้ราคาพวกเนี้ยบ้านเนี้ยไม่ควรให้ราคามากที่สุดไอ้ที่มาแถลงข่าววันนี้เพราะเนื่องจากว่าเป็นของสถาบันธัญลักษณ์แต่ถ้าถามเรื่องเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวให้1เป็นกรณีไปอย่างของเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวให้พี่สิทธิ์เขาบอกนะพี่ไม่เคยพูดอะไรไม่จริงคนอย่างพี่เนี่ยไม่เคยพูดอะไรไม่จริงไม่เคยใส่ร้ายไม่เคยรังแกเด็กไม่เคยไปตบเด็กไม่มีทางอ่ะเพราะนั้นไอเด็กที่แม่งเลวเนี่ยอย่าให้มันอยู่ในสังคมเพราะมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วทางครอบครัวพี่ติ๊กพูดถึงพี่ดาว่าอะไรบ้างครับพี่ไม่รู้ พี่ไม่เคยไปดูเฟซใครเลยนะไม่เคยไปรู้อย่างนี้ก็พูดเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นของส่วนบุคคลเขาของพี่เองก็เคลียร์ไปแนะนำว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยให้ว่าทำอย่างเงี้ยไปยอมเขานะยอมไม่ได้หรอกจะต้องสั่งสอนให้อย่าเลอะเทอะไปหมดเพราะเขากับผมนี่คนละคนนะเมื่อก่อนเนี่ยผมดูแลเขาตอนนี้ผมไม่ได้ดูแลเขาแล้วให้เขาจัดการกันเลยว่ากันไปใครจะไปฟ้องไปอะไรนี่ก็จ้างทนายมาก็ว่ากันไปไปทำเขาเสียหายเนี่ยว่าคนเราทุกคนมีศักดิ์ศรีหมดอย่าคิดว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีแค่คนเดียวเพราะนั้นจะไปทำความผิดแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนไปจัดการทางพี่เสกได้คุยกับแฟนพี่ติ๊กขอโทษอะไรกันไหมแฟนพี่ไม่ต้องคงไปขอโทษเขาพี่ไม่ได้เป็นคนทำความผิดไอ้อ้อมันเป็นนับถือพี่เป็นพี่นะพี่ติ๊กกับพี่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันพี่ก็แนะนำไปว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ก็แล้วแต่อ้อนะก็ไปจัดการกันเองเถอะพี่ก็คงไม่ไปตามไอ้เนี่ยตั้มก่อเหตุการณ์อย่างเช่นไอ้คดีของไอ้ที่ตัวอะไรนะตัวเครื่องบินนี่ก็เหมือนกันเขามาที่นี่นะมาบ้านพี่เนี่ยแต่พี่ก็งานยุ่งไงพี่ก็บอกว่าเดี๋ยววันที่2มาคุยกับพี่นะเขาก็เลยส่งข้อความมาหาพี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยส่งข้อความจากหน้าบ้านพี่ก็เดี๋ยวจะจัดการให้พี่จะใช้นี่ให้จริงๆสรุปว่าพี่ต้องไปใช้นี่ให้สายการบินนั้นพี่ต้องไปใช้นี่พี่เพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับพี่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวพี่จัดการให้ทุกอย่างพี่จัดการให้เองไอ้เงินนี่มันได้เสร็จแล้วมันก็หอบเงินไปหมดมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเงินทองไม่รู้เหมือนกันก็คงหลักแสนนะไม่รู้กี่แสนก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปจัดการให้เท่าไหร่พี่แสนสี่หมื่นเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ไปจัดการเองนะแต่คือหมายถึงว่าถ้าพฤติกรรมของพี่การหลังจากนี้ก็คือพิเศษว่าไม่เกี่ยวไม่รับผิดชอบเลยออกนี้ไปเนี่ยเอาเงินจากค่าคอนเสิร์ตไปเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องคอนเสิร์ตถูกไหมฮะคนได้มาก็ไปโอนคอนเสิร์ตไอ้นี่ไปเอาเงินจากวัดมาไปทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่อันนี้พี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่สุดท้ายเราก็ต้องมารับผิดชอบเพราะเนื่องจากมันอยู่ในระหว่างที่มันทำงานให้พี่ไงถูกไหมฮะ
นี่ก็เราจัดการให้เขาไปก่อนให้เสร็จสับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีไอ้ส่วนของทางวัดจะไปฟ้องร้องอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะพี่เมย์ไปห้ามเขาไม่ได้หรอกถ้าเจ็ดวันแล้วทางสถาบันยังไม่ดำเนินการอะไรเรื่องอะไรคะฟ้องสถาบันเอาฟ้องอยู่แล้วสถาบันนี่โดนอยู่แล้วนะครับฟ้องอยู่แล้วที่แหลงวันนี้ถือเป็นการขู่ให้กลัวไม่ขู่พี่ไม่เคยขู่ใครอยู่แล้วพี่ไอ้สิ่งที่พูดที่พี่พูดนี่พี่ทำจริงนี่ไม่เคยขู่ใครไม่เคยพูดให้กลัวแล้วก็พี่ก็ไม่ทำไม่มีทางหรอกใช่ป่ะสบายเลยแถลงนี่ให้ตั้งหลักก่อนให้ฝ่ายอยู่ตั้งหลักให้มันคิดไงให้มันคิดว่าอะไรรู้ป่ะมึงจบหมอได้ไงพวกมึงเนี่ยเฮ้ยมึงจบสถาบันไหนเนี่ยนี่ต้องให้เนี่ยนี่ต้องให้แทนนี่เขาสอนเพราะนี่เขาจบกฎหมายเรื่องจรรยาบรรณของการแพทย์เขาทำเรื่องของรัฐมนตรีใหญ่โตพวกนี้เยอะไอ้พวกนี้มันเด็กกระโปรงเด๋คุณทำคดีของใครนะรักเกียรติสุขรัตน์นี่ก็เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ใช่ป่ะโอ้ยเขาทำดีคดีใหญ่โตนี้เยอะพวกนี้มันเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกอายุเยอะซะเปล่าอายุ52แม่เสียมวยตอนแก่ใช่ไหมเอาแล้วเรื่องตอนนี้เรื่องบัตรคอนเสิร์ตไปถึงไหนแล้วครับขายดีมากนี่จุดประสงค์หนึ่งก็กูจะโปรโมทคอนเสิร์ตกูด้วยเห็นทางนั้นเห็นทางนั้นเขาบอกว่าตอนนี้บัตรที่เดินแค่ 4,000 กว่าใบโอ้ยเฮียมึงไปถามใครล่ะมึงถามกูเนี่ยมันรู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องหรอกพี่แหมพี่เป็นคนขายดีฮะพี่จำไม่ได้ประมาณ 3-4 หมื่นนะครับถ้าเป็นน้องก็ประมาณ 30,000 บาทน้องด้วยตามเป้าคือไม่ขาดทุนนี่ก็ตามเป้าแล้วผมจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่ฉลองวันเกิดตัวเองใครเคยเช่าสนามราชมังคลาจัดฉลองวันเกิดบ้างพิเศษคนแรกนะจะบอกทางที่การพูดว่าอยากให้เลื่อนไปปีหน้าเพราะอะไรถึงจะไปต้องไปเลื่อนไปปีหน้าที่เขาเคยพูดมันไม่เกี่ยวเลยมันจะมาเกี่ยวแล้วเลื่อนไปปีหน้าแล้วมันเกี่ยวกับพี่มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่แล้วใครจะไปเชื่อมันล่ะจะบ้าเลยไม่มีใครเชื่อไปจองตั๋วคอนเสิร์ตพี่แล้วมันบันดาพี่ไอ้พวกนี้มันโรคจิตหรือว่าโรคจิตข่าวที่ผ่านมาของพี่แกไม่มีผลกระทบกับไม่มีผลไม่มีผลไอ้เรื่องคอนเสิร์ตพี่ทำสบายอยู่แล้วเพราะว่าพี่มีทีมงานทำของพี่แล้วพี่ก็ลงทุนเองเยอะแยะพี่ให้คนจัดการก็มีหลายหน่วยงานไม่ใช่พี่ไม่ได้ทำคนเดียวมีคนทำเยอะแยะมีทั้งผบ.ตร.เขาก็เซ็นอนุมัติให้ต่างๆพี่ไม่ได้โหพี่ไม่ใช่เด็กๆที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรเด็กเลี้ยงแกะที่จะไปทำนี่ไม่งั้นก็จะให้พี่เช่าสนามได้ไงต้องจ่ายเงินจ่ายทองเยอะแยะพร้อมไปถึงไหนแล้วครับวันนี้ก็ไปตั้งเวทีแล้วพี่เองก็ซ้อมใหญ่ผมซ้อมใหญ่จะซ้อมไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปซ้อมอีกทีถ้าใครอยากไปถ่ายก็พี่จะซ้อมวันที่30-31นะ30-31แต่ว่าพี่มีงานมีตติ้งก็จะเชิญทุกคนไปด้วยไปกินข้าวกันนะตอนนั้นเห็นว่าจะทำแฟนทำธุรกิจเบียร์โลโซวันนี้ก็เบียร์เขาสนับสนุนพี่อยู่แล้วไงแล้วก็เบียร์พิเศษสนับสนุนพี่อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ก็จะทำเบียร์โลโซซึ่งเป็นแผนปีหน้าธุรกิจพี่ก็เยอะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้วงการเพลงทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันขายไม่ได้นะครับมันก็ขายไม่ได้เสร็จแล้วพี่เอ็นก็มีโปรเจกต์ข้างหน้าว่าทำเบียร์โลโซพิเศษที่เป็นเบียร์ที่เป็นพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคน represent เป็นตัวแทนของเบียร์วันนี้เขาเพิ่งบินมาถึงเมื่อเช้าเดี๋ยววันนี้ก็คงมากินข้าวกับพี่นะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่คงฝากข่าวไว้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นข่าวดีๆก็ฝากนำเสนอหน่อยวันนี้พี่ก็เรื่องของที่บอกว่าไปบ่อยบริจาคเงินช่วยหมาอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็ให้คนไปซื้อของไปให้เขาก็ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรกัน2ล้าน20ล้านอะไรล่ะโธ่20ล้านแต่อนาคตที่พี่บริจาคเงินน่าจะเยอะเพราะว่าพี่เองก็มีความคิดงี้ว่าเวลาพี่ได้เงินมาเนี่ยพี่ต้องบริจาค 10% ว่าอนาคตพี่มีเงินแบบเป็นพูดเล่นๆนะเป็นหมื่นล้านพี่ก็บริจาคสัก 1,000 ล้านฝากอะไรถึงสถาบันก็ไม่ครับพี่เสกไม่ฝากหมดละฝากไปถึงแฟนเพลงที่จะไปดูคอนเสิร์ตโอ้สนุกแน่นอนก็ให้ทุกคนเตรียมตัวสนุกไปถ้าใครเป็นห่วงเรื่องของ security เรื่องของความปลอดภัยพี่จับทั้งตำรวจและทหารมา 2,000 คน 2,000 จริงๆ 2,000 นายนะครับแล้วก็มีรถเก็บคนเก่งอีกมีเขาเรียกว่ารถพยาบาลมีหน่วยกู้ภัยมีหมดทุกอย่างพี่จัดบูธจัดอะไรอย่างดีส่วนเรื่องของสื่อมวลชนพี่ก็ให้ถ่ายเต็มที่เลยเสร็จแล้วก็เราก็ถ้าใครสะดวกแบบอัฟเตอร์ปาร์ตี้ก็เหมือนพี่น้องกันนะเราก็เก็บกล้องเก็บอะไรกันแล้วก็ไปพี่จัดนี่เลยนะเว้ยจัดเป็นแบบมีเทคอยู่ข้างบนที่วายบิ๊บเบอร์ซอยเอกมัยโอ้โหทางนั้นเท่เลยพี่จัดเทคข้างบนปิดเทคเลยนะการรับเชิญก็มีอย่างที่เห็นเมื่อวานก่อนก็มีพี่แอดพี่หนุ่ยพี่ติ๊กแล้วก็มีใครวะ
มงมกฆ่ากันได้เป็นวงเปิดมีแสนนาคาพี่แหลมพี่ติแล้วส่วนเพื่อนอื่นๆก็จะมากันอีกหลายคนนะฮะน้องๆเพื่อนๆจะมาอีกหลายคนที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นก็จะมาตอนหลังแล้วกับตอนนี้น้องสาวได้มาคุยพี่หยกอ่ะได้มาคุยกับพี่อะไรพี่สิตอนนี้แบบว่าเพื่อโปรโมทเรื่องคอนเสิร์ตหน้าดูเลยเนี่ยหงเออหงอ่ะเออหงยังไม่เจอกันเลยแต่คงจะมาดูคอนเสิร์ตก็นี่จัดบัตรให้ไปทางบ้านนี่ก็ให้เป็นคนละ10ใบเค้ามานั่งดูกันพี่กลัวแล้วเกินว่าจะไปนั่งข้างการจะไปตบกันเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จัดเซเคียวริตี้ไปเค้าก็พี่น้องกันน่ะนะพี่น้องกันก็รักกันแล้วสบายมากโอเคนะขอบคุณมากนะ